วันนี้ครูกุ๊กจะพาแกงคั่วหอยขมจ้าหอยขมแกะเสร็จแล้วจ้าพริกแกงกับกะปิจ้ะน้ำกะทิค่ะใบชะพลูหั่นพอหยาบนะคะไปค่ะไปแกงกันเลยนะจ้าใส่กะทิลงไปเลยจ้าตามด้วยพริกแกงค่ะกะปิเพิ่มความหอมนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนจ้าใส่น้ำเปล่าตามไปด้วยนะจ๊ะปรุงรสเลยค่ะชูรสจ้าน้ำตาลค่ะเกลือนิดนึงจ้าเหยาะเกลือลงไปค่ะนิดนึงเติมซอสน้ำมันหอยค่ะปรุงรสได้ที่แล้วค่ะใส่หอยขมลงไปเลยจ้ากลิ่นหอมนำมาเลยค่ะปรุงรสได้ที่แล้วนะจ๊ะใส่ใบชะพลูลงไปจ้าแกงคั่วหอยขมค่ะเป็นสิ่งที่เข้ากันกับใบชะพลูนะคะคนเลยจ้าหอมมาเลยจ้าหอมมาเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายค่ะใส่หัวกะทิลงไปเลยจ้าเพิ่มความมันแล้วก็ความหอมให้กับแกงคั่วหอยขมของเรานะจ๊ะเราก็จะได้แกงคั่วหอยขมอีกหนึ่งเมนูอันแสนอร่อยเลยจ้าเตรียมข้าวสวยร้อนๆได้เลยนะจ๊ะดูค่ะหอยแกะเปลือกแล้วเรียบร้อยจ้ารอให้น้ำเดือดอีกทีก่อนค่ะค่อยปิดแก๊สนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยค่ะแกงคั่วหอยขมจ้า